นี่ป้าเป็นแล่เรื่องที่สําคัญกันบ้างค่ะหลังจากที่ว่าเรือพระล่มกลางทะเลทราบสงครานะคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าพบแล้วค่ะผู้สูญหาย5ชีวิตนะคะเทจังหวัดพัทลุงค่ะฝนตกหนักคลื่นลมแรงค่ะพัดเรือพระวัดเชอดังล่มกลางทะเลทราบสงครานะคะผู้อยู่ในเรือเนี่ยลอยคอรอดวุดวิดค่ะเวลาประมาณ 23:00 น.คืนวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยทั้งจากจังหวัดพัทลุงนครศรีธรรมราชสตูลสงขลาและก็กลุ่มชาวบ้านในชุมชนลำปั๊มร่วมทั้งพระใบกีกายดยะโซทาโร่เจ้าอาวาสวัดยางงามตำบลลำปั๊มอำเภอเมืองพัทลุงค่ะเขาได้รวมกันนำเรือทองเบนนะคะเรือห้างยาวเรือกู้ภัยพร้อมเครื่องมือสื่อสารออกค้นหาผาพิสูนั้นหนึ่งโรบและก็คณะรวม5คนค่ะเทนำเรือพาในจากพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาหลังจากการแข่งขันเรือพาเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าหลังจากเทนำเรือพาดังกล่าวเนี่ยล็อกมายังวัดยางงามก็เกิดฝนตกหนักคืนลมในก็แรงแล้วนะคะจนเรือเนี่ยอับปางลงกลางทะเลทราบทําให้คนที่ว่าอยู่ในเรือเนี่ยพระนะคะทั้ง5คนรายการติดต่อค่ะเพิ่นไปก็ตามนะครับจากการค้นหาเกือบตลอดทั้งคืนทํากลางพายุลมแรงแล้วก็ฝนตกหนักก็ไม่พบผู้สูญหายแต่อย่างใดจนกระทั่งในช่วงซ้ายของแหลกว่านะครับที่บริเวณศาลา500สุขลำปำอําเภอเมืองพัทลุงเจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งในและก็ต่างจังหวัดพร้อมด้วยเจ้าวัดวัดโพแดนนะครับก็ได้รวมกันวางแผนออกขอนไม้ครั้งหนึ่งครับโดยมีญาติพี่น้องผู้สูญหายและก็ชาวบ้านที่ทราบข่าวเดินทางมาจุดไม้ดังกล่าวด้วยต่อมาได้รับแจ้งว่าพบผู้ประสบภัยเรือพระล่มแล้วนะครับในเลทราบสงขลาในท้องที่หมู่1ตำบลละโนดอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาโดยพื้นที่นะครับก็มีพบทั้งหมด5คนด้วยกันอยู่กลางเลทราบสงขลาซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณ5เส้นสุขลำปำในประมาณ20กิโลเมตรในขณะที่กำลังลอยคอเกาะเรือดังลำดังกล่าวนะครับแล้วก็นำล็อบมายังบริเวณ5แสนสงลำปั๊มก่อนจะนำส่งโรงพยาบาลปัทลุงในเวลาต่อมานะครับทำกลางใจชื่นของบรรดาพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องทั้งหลายด้วยนะครับนี่เห็นบรรยากาศเลยเราคนลุกเลยนะคะก็คือถือว่าดีใจนะที่ไม่ได้ยินข่าวร้ายนี่คือถือว่าเป็นข่าวดีมากเลยนะคะที่ว่าทุกคนเนี่ยก็คือล็อบมายังปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องฝนฟ้าอากาศเนี่ยเอาไหนเอานอนไม่ได้นะคะต้องติดตามกันให้ตลอดละบ้างมันครับ